ความอ้วนกันจะดีไหมดีไหมลดความอ้วนยังไงให้รวดเร็วทันใจเพื่อนชอบบอกให้อดอาหารดีไหมลดแบบนี้ก็คงจะรวดเร็วทันใจแต่ไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่มีเรี่ยวแรงมือสมองไม่ทำงานหรือว่าทำผิดวิธีลดน้ำหนักไม่ควรจะงดอาหารเมื่อใดลดน้ำหนักให้ดีต้องรีบมาออกกำลังกายลดจำนวนของแป้งและของหวานให้ได้ลดถูกต้องไม่อันตรายสุขภาพดีลดความอ้วนกันจะดีไหมดีไหมลดความอ้วนยังไงให้รวดเร็วทันใจเพื่อนชอบบอกให้อดอาหารดีไหมลดแบบนี้ก็คงจะรวดเร็วทันใจแต่ไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่มีเรี่ยวแรงมันสมองไม่ทำงานหรือว่าทำผิดวิธีลดน้ำหนักไม่ควรจะงดอินดี้ตอนอยากลดความอ้วนอินเราไปชั่งน้ำหนักกันเถอะช่วงเนี้ยฉันรู้สึกตัวบวมสงสัยจะกินเยอะเมื่อวานเนี้ยก็ไปกินชาบูบุฟเฟ่มาได้สิฉันก็จะไปชั่งเหมือนกันสองสาวจับมือเดินตรงไปที่ห้องพยาบาลไหนๆดูสิฮ่าขอยังชั่วหน่อยน้ำหนักขึ้นมาแค่โลเดียวสบายแบบนี้ลดง่ายเธอลองดูสิอินแม่เจ้าน้ำหนักขึ้นมาตั้ง8กิโลแย่แล้วตาช่างมันลวนหรือเปล่าเธอลองใหม่อีกทีไหมนั่นหนักกว่าเดิมอีก 8.2 กิโลฉันจะลดน้ำหนักอินดี้ตกใจกับน้ำหนักของตัวเองอย่างมากเธอไม่คิดเลยว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้วันนั้นทั้งวันเธอเอาแต่ครุ่นคิดว่าจะลดน้ำหนักยังไงดีเธอกลัวจะโดนเพื่อนล้อหากปล่อยตัวเองให้อ้วนเป็นหมูตอนและในที่สุดเธอก็เลือกวิธีอดอาหารเพราะคิดว่าถ้าไม่กินก็ไม่อ้วนและจะทำให้น้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วเธอจึงเริ่มจากการอดข้าวเย็นและก็กินข้าวเช้าให้น้อยที่สุดกลับมาแล้วเหรออินรีบไปอาบน้ำแล้วมาทานข้าวสิลูกวันนี้แม่ทำของโปรดอินเยอะแยะเลยนะหนูไม่หิวเลยค่ะแม่ตอนเลิกเรียนหนูไปกินกับเพื่อนมาแล้วค่ะอ้าวหรองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เก็บไว้ให้ตอนเช้าก็ได้ลูกโอ๊ยหิวจะแย่ไม่ได้ต้องอดทน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 อินดี้หิวไส้แทบขาดแต่ก็ต้องยอมอดเพราะสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้ก็ทานข้าวตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือเธอทานข้าวน้อยมากจนแม่รู้สึกแปลกใจเพราะผิดวิสัยของเธอเมื่อก่อนเธอแทบจะกินข้าวจานเดียวไม่อิ่มต้องเติมข้าวอยู่เรื่อยอินหนูไม่สบายหรือเปล่าลูกวันนี้กินน้อยจังไม่ค่ะแม่หนูสบายดีสงสัยเมื่อวานคงจะกินเยอะตอนนี้ก็เลยไม่หิวหนูไปเรียนก่อนนะคะแม่เจอกันตอนเย็นค่ะสวัสดีค่ะแม่อินดี้รู้สึกหิวตลอดเวลาเพราะเธอทานข้าวไม่อิ่มแต่อินดี้ก็ยังคิดว่าเพราะร่างกายเธอยังไม่ชินเลยหิวแบบนี้ถ้าอดทนผ่านไปได้สักพักก็น่าจะดีขึ้นในขณะที่เธออดอาหารแบบนี้เธอมักจะรู้สึกปวดท้องบางครั้งก็มึนหัวแต่อินดี้ก็ยังอดอาหารต่อไป
เธอทำแบบนี้จนผ่านไปถึงวันที่5แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่เรียนวิชาพละพอดีเอ้าเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งทีมเพื่อแข่งบาสกันมาดูซิว่าจากการเรียนเทคนิคต่างๆไปแล้วพอลงสนามจริงจะสามารถนำออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนงั้นอย่ารอช้ารีบแบ่งทีมกันเลยอินดี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอทั้งปวดท้องและมึนหัวแต่ก็ยังฝืนลงแข่งบาสในขณะที่ลงสนามเธอรู้สึกเหมือนตัวเบาๆหน้ามืดจนท้ายที่สุดอินดี้ได้ยื่นมือไปจับแขนเพื่อนเพื่อบอกว่าช่วยเธอด้วยเธอช่วยเราด้วยเราจะเป็นลมอินเธอเป็นอะไรอ่ะอินได้ยินไหมตื่นแล้วอินเอ้าเด็กๆมาช่วยครูพาเพื่อนไปห้องพยาบาลเร็วเมื่อไปที่ห้องพยาบาลครูก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนอินดี้รู้สึกดีขึ้นครูจึงปล่อยให้เธอนอนพักสักครู่จากนั้นจึงได้ซักถามถึงสาเหตุที่ทำให้เธออ่อนแรงจนเป็นลมแบบนี้ครูถามอยู่นานกว่าอินดี้จะยอมบอกว่าเธออดอาหารไม่ค่อยดื่มนมเพราะกลัวอ้วนพยายามกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จนเธอมีอาการอย่างที่เห็นทำให้ครูฟังแล้วรู้สึกตกใจเพราะนั่นเป็นการลดน้ำหนักอย่างผิดวิธีและหนำซ้ำยังอันตรายมากอีกด้วยเมื่อแม่ของอินดี้มาถึงโรงเรียนครูจึงเล่ารายละเอียดและสาเหตุของอาการป่วยให้ฟังอินดี้จ๊ะถ้าหนูอยากจะลดน้ำหนักหนูก็ต้องทำให้มันถูกวิธีการที่หนูอดอาหารหรือกินให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะจะทำให้หนูเป็นโรคขาดสารอาหารร้ายกว่านั้นคือส่งผลเสียต่อพัฒนาการของสมองเลยนะร่างกายก็จะอ่อนแรงไม่ค่อยสดชื่นหน้าตาผิวพรรณก็ไม่สวยงามนะจ๊ะดังนั้นวิธีที่ถูกต้องหนูจะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้มันสม่ำเสมองดของหวานทานผักผลไม้เนี่ยทานเข้าไปเยอะๆเลยน้ำหนักของหนูนะมันก็จะค่อยลดลงจนเหมาะสมกับร่างกายของหนูเองแถมยังเป็นการลดที่ทำให้หนูดูสดชื่นแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงามเชื่อครูตามนี้นะจ๊ะใช่แม่เห็นด้วยเพราะแบบนี้นี่เองอินถึงไม่ค่อยกินข้าวเย็นที่น้ำหนักขึ้นเยอะก็เพราะว่าอินกินขนมถ้าลดขนมลงไปนะคงหายไปหลายกิโลนะแม่ว่าหลังจากวันนั้นอินดี้ก็ทำตามที่ครูกับแม่บอกเธอทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานผักผลไม้เยอะขึ้นลดปริมาณแป้งและน้ำตาลลงเลิกกินขนมตอนกลางคืนทำแบบนี้จนในที่สุดน้ำหนักของเธอก็ลดลงไหนดูสิตาช่างเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครน้ำหนักลดลงเลิศๆในปัทภีตึ๊งก็อินดี้ไงก็อินดี้ไงจะใครล่ะดีใจจังเลยเราน้ำหนักลดแล้วเราสวยแล้วอินดี้พอใจกับผลลัพธ์ตรงหน้าเธอมีความสุขเบิกบานมากจริงๆนอกจากน้ำหนักของอินดี้จะลดลงแล้วร่างกายของเธอก็แข็งแรงด้วยและยังแถมกล้ามเนื้อฟิตแอนด์เฟิร์มจากการออกกำลังกายด้วยจนเพื่อนๆต่างพากันประหลาดใจและชื่นชมเธอจนยกให้เป็นไอดอลเรื่องการลดน้ำหนักไปเลย